ยายเอียดคนสวยจ้ายายเอียดก็สวยประจำก็สวยทุกวันธรรมดาบอกว่าเลิฟกันทั้งวันค่ะยาแมนบอกเลิฟกันมากมือเลยมือนี้แต่ละคนลงแบบว่าลงแล้วพักผ่อนบ่ทันเพราะพักผ่อนบ่พอปานใดเนาะก็แล่นขึ้นอีแม่นบ่เฮ็ดหยังนํากับบ่ทันงานบ้านก็บ่ได้เฮ็ดแต่เฮ็ดนี่อาบน้ําแล้วลงไปข้าวเดียวเบิ่งหมู่แน่นเบิ่งนั่นเบิ่งนี่แหละข้าวเดียวได้อยู่ละอีกแล้วบ่เป็นหยังนอกเป็นช่วงเป็นจังหวะเนาะเขาเรียกเอิ้นว่าเป็นช่วงเป็นจังหวะจังหวะนี้เราก็ทําส่วนนี้ให้ดีที่สุดซะก่อนให้มันผ่านช่วงนี้ให้มันดีที่สุดซะก่อนแล้วก็ค่อยไปทําขั้นๆต่อๆไปเนาะค่อยไปทําขั้นต่อไปเนาะนะคะช่วงนี้เราก็ทําหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดซะก่อนทําเฮ็ดตรงนี้มันเหมือนหน้าที่แล้วพี่น้องนะคะมันเหมือนหน้าที่แล้วที่เราจะต้องทําทุกวันนะคะเพราะว่ามีเวลาตายตัวแล้วมีเวลาตายตัวแล้วก็ถึงเวลาก็มาทําให้มันสําเร็จในทุกๆวันนะคะเนาะมื้อนี้ไปกินเมี่ยงอันนั้นนั่งพี่พ้นมื้อไปกินเมี่ยงยังก็เมี่ยงแม่เป้งเนาะเพิ่นเฮ็ดเมี่ยงก็มาโกบ่พี่พ้นมาโกกับเมี่ยงแม่เป้งเนาะก็เป็นจะแซ่บเนาะหนูเคยกินอยู่หนูเคยกินอยู่แซ่บเด้จะว่ากินหลายคนนี่แซ่บกว่ากินคน2คนนะคะกินจัก4 5คนนี่จะอร่อยมากเลยน้องพิมพ์บอกว่าอยู่ในห้องไลฟ์ทั้งวัน จากอาหารเที่ยงยังไม่เจอหน้าเจ้า ยังไม่เจอหน้าเจ้านายเลยค่ะเป็นบอกคดีเนาะเจ้านายไม่ค่อยเจ้านายก็รู้เนาะเจ้านายก็มีบ่นนะหมายถึงว่าเจ้านายก็มีบ่นให้เราว่าอะไรของเธอทั้งวันไม่ออกจากห้องเลยก็ดีนะก็เหมือนกับตาสอนเนี่ย ตาสอนอยู่บ้านละเอียดเนี่ยแกจะไม่บ่นเลยสักคำอยากได้หยังบอกเล่าเราสิหามาให้บอกเราไปเฮ็ดนี่เราก็หามาให้ทันทีเลยนะคะถึงเวลาปั๊บเราจะบ่บ่นไหว้น้ำเฮาเลยเราจะอยากได้หยังแล้ววะอยากได้หยังก็ไปหามามาว่างต่างๆแล้วก็ไปนะคะพ่อใหญ่เราเป็นผู้อยู่เบื้องหลังที่ดีมากนะคะเราให้การสนับสนุนทุกอย่างเพราะว่าอย่างเพราะว่าเราขัดบ่ได้เราขัดบ่ได้ขัดเพราะว่าขัดจังได๋เพราะว่าแม่เราก็เฮ็ดคือเก่าแม่นขัดจังได๋แม่เราก็เฮ็ดคือเก่าเราก็เลยเอาแล้วแต่ก็แม่ก็ยินดีต้อนรับน้องๆเข้าสู่ช่องมิเอียดโอ้โหชาแนลนะคะช่องที่มีแต่ความอร่อยแล้วก็พูดจาสนุกสนานมวลซื้อหัวแซวนะคะมาเป็นหมู่เป็นพวกกันไปมาเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันทุกคนที่เขามาอยู่ในช่วงนี้จังหวะนี้ก็คือทุกคนก็มีเป้าหมายเดียวกันนะพี่น้องเนาะทุกคนคือเป้าหมายเดียวกันเนาะแม่ก็ยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนนะคะสวัสดีจ้า